ไปเกาะติดความคืบหน้านะคะประเด็นของน้องจีน่าค่ะหลังจากที่ถูกนายอาผะนะคะรักพาตัวไปนะคะบอกว่านำไปทิ้งเพื่อเอาไปสังเวยนะคะทางด้านของเจ้าป่าเจ้าเขาแต่ว่ายังมีหลายประเด็นเลยค่ะที่สังคมนั้นค่อนข้างที่จะตั้งข้อสังเกตตั้งข้อกังขานะคะล่าสุดทางด้านของตำรวจน้ำเตรียมแจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์และเชื่อว่ามีการกระทำเป็นขบวนการด้วยค่ะภายหลังจากที่น้องจีน่านะคะเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนค่ะได้รับการช่วยเหลือนะคะมาจากกระท่อมเถียงนาที่มีลักษณะเป็นเพิงพักบนภูเขานะคะหลังจากที่นายเสี่ยวหรือว่านายอาผะค่ะซึ่งเป็นเพื่อนของพ่อสารภาพว่าเป็นผู้ลงมือก่อเหตุลักพาตัวน้องจีน่าโดยอ้างว่านำเด็กใส่ผ้าขาวม้าผูกเอวขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปหลายที่ค่ะก่อนที่จะพาไปทิ้งที่หน้าถ้ำภูเขาสูงชันเพราะว่าต้องการนำไปสังเวยเจ้าป่าเจ้าเขาแล้วก็ช่วงที่ทิ้งเอาไว้เนี่ยตัวเองได้โยนกล้วยเอาไว้หนึ่งลูกด้วยเอาไว้ให้น้องกินนะคะแต่ว่าสุดท้ายเจ้าหน้าที่ค่ะไม่พบตัวน้องที่ถ้ำกลับมีญาติของแม่นะคะไปพบน้องอยู่ที่กระท่อมเถียงนาในลักษณะที่น้องนั้นไม่มีร่องรอยเรื่องของบาดแผลค่ะทั้งที่อยู่ในพื้นที่ของป่าที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปช่วยเหลือน้องเนี่ยยังขึ้นไปดูแล้วอ่ะขึ้นไปยากอ่ะแต่ว่าน้องดูไม่มีร่องรอยไม่มีบาดแผลใดๆเลยนะคะก็แค่สู้ผอมลงไปนั่นน่ะสิทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าเออเนี่ยมันน่าจะผิดข้อสังเกตนะว่าน้องจะเดินไปจากถ้ำแล้วก็ไปอยู่ที่กระท่อมเถียงนาได้อย่างไรนะคะแล้วก็คำให้การต่างๆของนายอาผะเนี่ยตำรวจสภ.แม่แตงตอนนี้ยังไม่ปักใจเชื่อนะคะสำหรับคำให้การขณะที่ทางด้านของพันตำรวจเอกณัฐพลแก้วกำเนิดค่ะผู้กำกับการสภ.แม่แตงจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าได้เตรียมแจ้งข้อกล่าวหานายอาผะนะคะนายฐานะในข้อหาพรากผู้เยาว์พรากเด็กอายุไม่เกิน15ปีไปเสียจากบิดามารดาเพราะว่ามีพฤติการที่ชัดเจนว่าน้องจีน่าเนี่ยถูกอุ้มแล้วก็นำไปซ่อนตัวไว้ที่อื่นก่อนที่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ถูกกดดันอย่างหนักค่ะภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ระดมการค้นหาจนทำให้ผู้ที่กระทำความผิดนั้นเริ่มหวาดกลัวนะคะแล้วก็นำตัวน้องจีน่าไปทิ้งไว้กระที่กระท่อมจนพบตัวนอกจากนี้นะคะยังเตรียมที่จะนำตัวของนายอาผะเนี่ยมาเค้นสอบเพิ่มด้วยเพราะว่าเชื่อว่าต้องมีมากกว่า1คนที่ทำเรื่องนี้แน่นอนหลายคนก็คิดแบบนั้นเพราะว่าตอนที่นายอาผะถูกสอบอยู่อะแล้วบอกว่าอยู่ที่ถ้ำน้องอยู่ถ้ำแล้วน้องจะมาอยู่กระท่อมได้ยังไงนั่นน่ะสินั่นแหละทางด้านของชุดสืบสวนนะคะตำรวจภูธรภาค5และตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ลงพื้นที่ไปที่หมู่บ้านห้วยฝักดาบนะคะเพื่อไปเก็บข้อมูลอีกครั้งแล้วก็นำสหวิชาชีพค่ะไปซักถามข้อมูลต่างๆกับน้องจูเนียร์ซึ่งเป็นพี่ชายของน้องจีน่านะคะเป็นคนแรกที่ชี้เป้าบอกแม่ว่าเห็นน้องเนี่ยถูกนายอาผะอุ้มขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไปแล้วก็รวมถึงจะสอบปากคำพ่อแม่ของน้องจีน่าเพิ่มเติมด้วยนะคะเพื่อให้เรื่องราวทั้งหมดเนี่ยนำไปประกอบในสำนวนแล้วก็ไปรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากนี้ค่ะที่สภ.แม่แตงนะคะนายเอกลักษณ์ค่ะหัวหน้าศูนย์ข้อมูลคนหายเพื่อการต่อต้านด้านการค้ามนุษย์มูลนิธิกระจกเงาทีมงานที่เป็นกลุ่มแรกๆเลยนะคะที่เข้าไปให้การช่วยเหลือค้นหาตัวน้องจีน่าก็ได้เดินทางไปพบกับตำรวจค่ะเพื่อประสานให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของเด็กหายค่ะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทั้งหมดเลยเนื่องจากมีข้อกังขาค่อนข้างที่จะมีหลายเรื่องหลายประเด็นด้วยกันพร้อมอธิบายในลักษณะของเด็กหายว่าปกติแล้วเนี่ยจะมีลักษณะที่หายไปจากโรงพยาบาลบ้างล่ะถ้าเป็นเด็กเล็กนะฮะใช่ค่ะหรือว่าถูกนำไปเลี้ยงตั้งแต่ยังเป็นทารกแล้วก็พัดหลงจากพ่อแม่แล้วก็กลุ่มคนเร่ร่อนเนี่ยนำเด็กเหล่านี้ไปขอทาน อันนี้เป็นข้อมูลนะคะที่ทางด้านมูลนิธิกระจกเงาเข้าไปให้ข้อมูลกับตำรวจด้วยเขาบอกว่าแต่ลักษณะเรื่องของการค้ามนุษย์ในเด็กเพียงอายุ1ขวบ11เดือนเนี่ยยังไม่น่าจะเป็นไปได้มันก็เลยน่าสงสัยกันเข้าไปใหญ่น้องยังเล็กเกินไปรวมถึงยังตั้งข้อสังเกตด้วยนะคะว่าข้อเท็จจริงจากการพบตัวน้องจีน่าบนพื้นที่สูงเนี่ยแต่กลับไม่มีร่องรอยเรื่องของการขับถ่ายหรือว่าน้องอ่ะไม่ได้อุจจาระปัสสาวะตามปกติของเด็กอ่ะแล้วก็ไม่ได้ดูว่าจะดูตื่นตระหนกตกใจอะไรน้องก็ดูเหมือนกับปกติมีแค่หิวอ่ะหิวนมนำนมที่ได้รับเนี่ยทานเท่านั้นเองนะคะแล้วเขาบอกว่าเรื่องนี้แหละเป็นอีกข้อหนึ่งที่มองว่าเป็นไปไม่ได้เลยนะที่น้องจะมาอยู่ที่กระท่อมเถียงนาด้วยตัวเองค่ะอีกหนึ่งข้อสังเกตนะคะที่มูลนิธิกระจกเงาได้มีการโพสต์
10ข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อสังเกตเรื่องของการพบตัวน้องจีน่าตอกย้ำให้สังคมร่วมกันจับตาในคดีดีด้วยนะคะว่าเด็กหายตัวออกไปจากบ้านเนี่ยนาน2วัน18ชั่วโมงบ้านเด็กเนี่ยอยู่ห่างไกลจากจุดที่เป็นเพิงพักที่มีการพบตัวประมาณ500เมตรนะคะแล้วก็เป็นเส้นทางที่เป็นพื้นที่ราบประมาณ270เมตรแล้วก็เป็นเส้นทางเขาลักษณะสูงชันประมาณ230เมตรลักษณะเส้นทางสำหรับเด็กอายุ1ขวบ11เดือนไม่สามารถที่จะเดินมาเองได้ตามลำพังค่ะแล้วก็ในวัยที่เขากำลังซุกซนแบบนี้แหละไม่น่าจะนอนนิ่งๆอ่ะแล้วก็พักเล่นอยู่บนเพิงเนี้ยได้เกือบ3วันเพียงคนเดียวอ่ะไม่น่าจะอยู่ที่นี่มาก่อนถูกไหมฮะอาจจะเพิ่งโดนนำตัวมาที่เพิงพักไม่นานอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตไงว่าไม่สามารถที่เป็นไปได้เลยที่เด็กอ่ะเหมือนผู้ใหญ่อย่างเราจะไปนั่งอยู่ที่เพิงพักแล้วก็นั่งรอคอยความช่วยเหลือปล่อยอยู่คนเดียวนานๆเนี่ยจะไม่ร้องจะไม่หาผู้ใหญ่เลยเหรอมันก็นั่นเป็นไปได้เป็นอีกหนึ่งข้อสังเกตที่เขาตั้งประเด็นการเขาบอกว่าประกอบกับลักษณะของเพิงที่พักเนี่ยทำด้วยไม้ไม่มีรั้วรอบขอบชิดสร้างบนเขานะคะถ้าเด็กออกมาเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงตกแล้วก็ลื่นล้มอ่ะครับไปในพื้นที่เขาอันนี้ก็เป็นไปได้นอกจากนี้ค่ะในหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ไกลจากถนนใหญ่10กิโลเมตรเส้นทางส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเปรียวนะคะมีคนน้อยหากเลือกพาเด็กออกนอกพื้นที่สามารถทำได้โดยง่ายค่ะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยประเทศไทยนะคะไม่เคยพบข้อมูลเรื่องของการลักพาตัวเด็กเพื่อไปบูชายัญเลยแต่ส่วนใหญ่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อไปกระทำทางเพศหรือว่าด้วยความเสน่หาเอาไปเลี้ยงดูแล้วก็เอาไปเร่ร่อนขอทานและสร้างสถานการณ์โดยให้คนในครอบครัวหรือว่าคนที่รู้จักเนี่ยหรือมีความขัดแย้งกับคนในครอบครัวเนี่ยอันเนี้ยเขาก็ไปสร้างสถานการณ์กันซึ่งกรณีของการหายตัวไปของน้องจีน่าอาจจะมีข้อเท็จจริงอื่นที่ยังไม่ปรากฏออกมาในตอนนี้ครับส่วนอาการของน้องจีน่าค่ะตอนนี้ยังอยู่ระหว่างพักฟื้นนะคะที่โรงพยาบาลนครพิงค์ค่ะตอนนี้มีทีมแพทย์นะคะดูแลพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยโดยล่าสุดเนี่ยทางด้านของผู้อำนวยการโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่เปิดเผยว่าแพทย์ได้ให้การดูแลน้องจีน่าค่ะพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องด้วยนะคะให้พักฟื้นอยู่ในห้องความดันลบค่ะตามมาตรการนะคะซึ่งอาการทั่วไปตอนนี้ปลอดภัยดีค่ะแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีด้วยแต่ว่ายังต้องรอผลการตรวจสอบอีกหลายๆอย่างอย่างละเอียดอีกครั้งนะคะโดยรวมทั้งหมดเนี่ยถือว่ายังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงค่ะแล้วก็จะแถลงอาการต่อไปผ่านทางเพจของโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเขาก็ย้ำว่าคดีนี้จะต้องจับตาเลยค่ะเพราะว่าอาจพูดไปว่าไม่คล้ายไม่ใกล้เคียงกับคดีของน้องชมพู่แต่มีปาฏิหาริย์ที่น้องจีน่าเนี่ยสามารถที่จะรอดชีวิตมาได้และล่าสุดเมื่อสักครู่นี้เองนะคะก็มีรายงานมาว่าชุดสืบสวนตำรวจภูธรภาค5ได้คุมตัวชาย1คนและหญิงอีก1คนค่ะซึ่งเป็นคนในครอบครัวนะคะของน้องจีน่าจากหมู่บ้านค่ะห้วยฝักดาบนะคะไปสอบปากคำเพิ่มเติมด้วยนะคะไปให้การซักทอดนะคะนายอาภะค่ะที่อ้างว่าเป็นผู้จ้างวานให้ลักพาตัวน้องจีน่าไปเนี่ยแหละค่ะตำรวจจึงได้เชิญตัวไปสอบปากคำเนื่องจากที่ผ่านมานายอาภะให้การค่อนข้างที่จะวกวนกลับไปกลับมานะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เพิ่งจะซักทอดลูกเลี้ยงของตัวเองว่าเป็นผู้บงการให้ลักพาตัวน้องจีน่าแต่เข้าใจว่าตอนนี้สอบปากคำก็ว่าไปส่วนหนึ่งแต่ตำรวจเองน่าจะมีข้อมูลระดับหนึ่งแต่ว่าคงจะยังเปิดเผยรายละเอียดไม่ได้นะฮะเพราะเดี๋ยวจะเสียเรื่องของรูปคดี